หลังจากประสบความสำเร็จกับโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ที่ผ่านมานะครับโดยในครั้งนี้สวทช.ได้ร่วมกับพันธมิตรเดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จนำงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างโดยจะขยายผลทั่วภูมิภาคครับดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทช.ได้กล่าวถึงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง24กุมภาพันธ์2559ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้ชื่องาน Thailand Tech Show ครั้งที่3ซึ่งจะเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการและ SME ที่สนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเป็นธุรกิจนวัตกรรมโดยปีนี้พิเศษสุดได้เตรียมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆสามารถเข้าถึงผลงานวิจัยได้ง่ายให้ทุกคนมีจุดยืนร่วมกันและมีเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงหน่วยงานในสังกัดจะเร่งขับเคลื่อนผลงานโดยผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษากว่า19แห่งครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มเกษตรและแปรรูปกลุ่มเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางกลุ่มเครื่องมือแพทย์และกลุ่มเทคโนโลยีอื่นๆนอกเหนือจากจัดงานที่กรุงเทพมหานครแล้วยังจะมีในเขตภูมิภาคอีกด้วยสองว่าการจัดงาน Thailand Tech Show นะครับหรือหิ้งสู่ห้างเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะให้แน่ใจนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนเข้ามาจับมือร่วมกันนะครับทำงานร่วมกันในลักษณะที่เป็นประชารัฐนะครับคือหน่วยงานภาครัฐก็จะเอาผลงานวิจัยออกมานำเสนอเราเรียกว่าเป็นตลาด Tech Show เนี่ยนะครับเอาผลงานมานำเสนอเพื่อให้ผู้ประกอบการมาช้อปปิ้งได้ในราคา 30,000 บาทนะครับท่านสามารถที่จะไปเยี่ยมชมงานต่างๆซึ่งปีนี้มีอยู่ถึง153ผลงานจาก19หน่วยงานพันธมิตรนะครับทั้งมหาวิทยาลัยนะครับหน่วยงานผู้ให้ทุนอย่างเช่นสกว.นะครับแล้วก็หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็สถาบันวิจัยต่างๆมาทำงานร่วมกันนะครับจัดในวันที่23ถึง24กุมภาพันธ์ที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สิ่งเราคาดหวังนะครับอยากให้เอกชนลุกออกมานะครับเพื่อจะค้นหานะครับว่าถ้าตัวเองสนใจที่จะสร้างนวัตกรรมสนใจจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาเชื่อมชมในงานแล้วเอาผลงานเหล่านี้ไปทำเป็นธุรกิจใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์อื่นๆจากหน่วยงานต่างๆที่ให้สิทธิประโยชน์ในปัจจุบันได้นะครับเช่นไปใช้โครงการ iTap ของสวทช.ก็ได้นะครับที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปร่วมทำงานแล้วก็ซัพพอร์ตเงินถึง 50% แต่ไม่เกิน 400,000 บาทหรือไปใช้กลไกของคูปองนักวางก็ได้นะครับที่ให้โครงการหรือบริษัทละประมาณ 1.5 ล้านบาทนะครับหรือไปใช้โครงการ Talent Mobility นะครับในการเคลื่อนย้ายบุคลากรภาครัฐไปช่วยในสถานประกอบการในการทำโครงการที่ท่านซื้อ 30,000 บาทไปแล้วก็ได้แล้วอย่าลืมนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างนวัตกรรมเหล่านี้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ภาษี 300% ได้ผลงานที่ได้แล้วผ่านการทดสอบการรับรองแล้วขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อที่จะให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อสินค้าและบริการนั้นได้ท่านสามารถเป็นซัพพลายเออร์ท่านสามารถเป็นผู้ผลิตที่จะส่งสินค้าและบริการให้กับหน่วยงานภาครัฐได้ในปีงบประมาณนี้ครับด้านรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ศรีประทีปผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวถึงผลงานวิจัยเด่นกับการนำเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์วิจัยสู่เชิงพาณิชย์ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วได้แก่ตรีผลาเป็นพิกัดยาที่มีการใช้ในการรักษาแบบแพทย์แผนไทยในการปรับสมดุลธาตุล้างสารพิษและมีสรรพคุณต่างๆมากมายผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอในวันนี้ก็คือเป็นสารสกัดตรีผลานะเป็นสารสกัดตรีผลาซึ่งเป็นสมุนไพรไทย3ชนิดนะก็คือสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมนะครับซึ่งก็ผ่านกระบวนเป็นสมุนไพรไทยแล้วผลิตภัณฑ์นี้นะก็คือได้จากการสกัดสารให้ได้มาซึ่งสารสกัดที่เป็นมีฤทธิ์เกี่ยวกับเป็นสมุนไพรไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับสรรพคุณก็คือเป็นการปรับสมดุลในร่างปรับสมดุลของธาตุในร่างกายแล้วก็จะเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับแล้วก็เป็นมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรไทยในการขจัดสารพิษที่อยู่ในร่างกายออกมาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของเป็นมีฤทธิ์เกี่ยวกับการต้านอนุมูลอิสระที่ในร่างกายของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นจะมีสมบัติที่ค่อนข้างจะครบมากนะสำหรับการรักษาปรับสมดุลของร่างกายของเราครับ